ัลโหลเสลติดคอพอดีกินอะไรอ่ะมีขนมกินยากมากเลยค่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับที่ดูช่องชาชาเลโอด้วยนะวันนี้จะพาไปกินข้าวมื้อค่ำนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นกินข้าวแบบธรรมดานะครับเป็นกินข้าวแบบพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอดีมีพี่ที่รู้จักนะครับเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อว่า Lady Butcher นะครับแล้วก็เขาเนี่ยชวนไปกินที่ร้านของเขาครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันมีงานอีเวนต์ด้วย วันนี้นะครับ เราจะไปชิมฝีมือการทำอาหารของน้องๆจากรายการ MasterChef ประเทศไทยคือต้องบอกกันเลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นแฟนคลับรายการ MasterChef มากดูทุก EP นะครับใช่ซีซั่น1โดยเฉพาะเลยนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วคือมันแบบน่าทึ่งมากว่าเฮ้ยเด็กตัวแค่นี้สามารถทำอาหารได้ยังไง wow. ทำซอสฮอลแลนเดสในเวลาแป๊บนึงพี่เลโอใช้ประมาณแบบวันนึงอะทำใช่แล้วเขาก็จะเอาไก่ไปซูวีทแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มนะที่เป็นแบบสไตล์เม็กซิกันแล้วก็จะมีแบบพิวเร่บรอกโคลีพิวเร่แล้วก็มีดีคอนสตรักด้วยดีคอนสตรักก็ทำเป็นอะไรนะเจลลี่ไปทำเป็นเจลาตินทำเป็นไม่ใช่เอามาอะไรเอามาทำด้วยไนโตรเจนเหลวแล้วก็ทำเป็นไอศกรีมแผนงอะไรคือสับพวกนี้เราได้จากรายการมากๆเลยใช่แล้วนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับคนที่วันนี้เนี่ยจะมาทำอาหารให้เรากินนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงว่ามีใครมาบ้างนะครับได้เลยครับวันนี้เราจะไปชิมนะครับฝีมือการทำอาหารของริต้าเคซีริต้าทำไมคนละริต้าจัสมินเซนแล้วก็ภูซึ่งก็คือว่าเดี๋ยวน้องๆ นะครับแต่ละคนเนี่ยเขาจะทำมาเหมือนเขาจะรังสรรเมนูให้เราเขาจะรังสรรเมนูเป็นสไตล์แบบ fine dining นะครับให้เราคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเมนูที่เป็นทำของตัวเองเลยตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปนะครับร้านเขาค่อนข้างอยู่ไกลนะครับอยู่เชียงรายวันนี้ ไม่ไกลขนาดนั้นนะครับอยู่ที่แถวนนทบุรีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอที่ร้านจ้าทำไมใช่ต้องขับอ่ะทำไมอ่ะนี่นะเวลาพี่เลโอถ่ายมันก็จะแสงเว่อร์ก็จะพังๆประมาณนี้นะคะว้าวตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ในร้านแล้ว Lady Butcher ใช่ไหมใช่แล้วคือวันนี้ค่อนข้างแบบคึกคักเลยเพราะว่ามีงานนะครับแล้วก็น้องๆจาก MasterChef Junior เนี่ยตอนนี้กำลังเหมือนเตรียมอาหารให้เรากินอยู่นี่พี่โต๊ะเขาจะมีนี่นะเป็นลิสต์รายการอาหารว่าวันนี้เราจะได้กินฝีมือใครแล้วให้ทำอะไรให้เรากินบ้างใช่แล้วก็นี่ค่ะเป็นน้องๆเมื่อกี้เจอ2คนนี่มันเป็นแบบเกี่ยวกับเนื้อหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเขาจะบอกเลยว่าทำอะไรบ้างส่วนผสมของอาหารนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ละคนก็จะทำแต่เขาแบบว่าจัดดูน่ารักดีนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวรีวิวอาหารด้วยว่าเป็นยังไงนะคะมาแล้วอันนี้จานแรกเป็นได้เป็นแบบกินเล่นจานแรกมาจานแรกแต่อันนี้ไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับใครทำนะนี่เขาน่าจะให้กินเล่นๆระหว่างรอเป็นขนมปังกินผักแซลมอนไงแซลมอนขนมปังกรอบมากอร่อยนะยานเป็นเหมือนขนมปังมีชีสแล้วก็บีทรูทหรอไม่กินเยอะไม่กินเยอะๆแต่เมนคอร์สเราจะไม่อยู่แต่ชีสมันแรงนิดนึงไงชอบไหมไม่แน่ใจว่าหยวนจะไม่ชอบแต่ก็ลองกินมาชอบแต่ก็ลองกินมาชีสแบบชีสมากเลยพี่โดให้ยกให้พี่อันนี้เจ้าของร้านนะครับพี่นัทที่เป็นคนชวนเรามานะครับตอนนี้ก็มีเหมือนกับเป็นพิธีเปิดงานอยู่ต้องบอกว่าคือจริงๆมีคนมาเยอะมากคือนี่เต็มทุกโต๊ะเลยนะครับก็เป็นลูกค้าที่เขาอยากจะมาเหมือนเจอกับน้องๆแล้วก็ชิมฝีมือน้องๆด้วยนะครับอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะได้ชิมละเดี๋ยวจะมาบอกกันว่ารสชาติเป็นไงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคซีMasterChef Junior Thailand Season 1ครับสวัสดีค่ะเจสซี่ค่ะสวัสดีครับเซนMasterChefเป็น
ไงแต่กี้เนี่ยน้องๆเขาก็ออกมาบอกว่าเขาจะทำเมนูอะไรกันดูอยากกินเมนูไหนสุดอยากกินทุกเมนูแต่ว่าอันสุดท้ายมันเป็นเนื้อซึ่งก็ใช่เป็นคนไม่กินเนื้อเขาก็เลยทำล็อบสเตอร์ให้ชาแทนนะคะก็อันแรกของริต้าใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยใครเนี่ยด้านไหนเบอร์สองด้านสองเคซีเคซีเป็นทรัฟเฟิลเพิร์ลรีซอตโต้อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษยากเป็นรีซอตโต้นะคะที่3แจสมินก็จะเป็นแกะเนื้อแกะอันนี้4ของเซนก็จะเป็นวากิววากิวอันนี้ที่เราน่าชอบน้องภูเป็นซูเฟลแอนด์ภูอันนี้เป็นดีเซอร์ตแล้วเป็นขนมหวานซูเฟลไงเราเคยดูรายการที่มันจะเป็นเหมือนกับแป้งที่มันพองๆที่เขาทำยากๆจำได้ไหมเดี๋ยวบาร์เวอร์ถ้าสมมติว่าทำซูเฟลไม่ดีมันก็จะแฟบอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าเมนูไหนจะอร่อยเดี๋ยวจะมาพูดกันทีละเมนูแต่ว่าตอนนี้เขาเอาขนมปังมาเสิร์ฟนะครับเราก็จะกินเลยทำไมอยู่ไม่กินอันเนี้ยอันนี้มันมีแบบข้างในด้วยอ่ะพี่โรมอันนี้มันไม่มีข้างในเลยอ่ะอยู่โอ๊ยติดมันเลยอยู่ลองดูอันนี้มันมีแบบหวานๆด้วยวันนี้นะคะพี่เลโอให้ช่าขับรถมาแล้วบอกว่าขากลับพี่โลจะขับกลับให้นะคะแต่ว่าระหว่างทางพี่โลก็ได้ตระหนักได้พี่โลจะกินไวน์และให้ช่าขับทั้งหมดที่โกงมากขากลับก็จะเมาก็อาจจะนอนที่นี่หรือไม่ก็ต้องรูปผสมอันนี้คือรอกินเลยนะครับคือที่นี่จริงๆแล้วเลดี้บูเชอร์เนี่ยเขาโด่งดังเลยเรื่องของเนื้อวัวคือจะมีเนื้อวัวที่แบบคัดมาจากทั่วโลกรวมถึงเนื้อวัวที่คัดมาจากนอกโลกก็มีเพราะว่าทางพี่นัทเขาได้ติดต่อกับทางเป็นเอเลี่ยนแล้วก็ ET ให้มาส่งเนื้อจากนอกโลกด้วยเนื้อตัวอะไรคะฮะเป็นเนื้อตัวอะไรในของอาชาเป็น lobster นะคะเขาจะแปะเอาไว้นี่จานแรกนะครับคนทำก็คือน้องที่ชื่อว่าริต้าชื่อเมนูก็คือ black pearl on the beach อยากให้แบบสดชื่นกินแล้วสดชื่นนะครับนึกถึงเวลาเราไปทะเลแล้วก็จะมีปูอะไรให้เราดูเนี่ยนะเขาก็จะทำเป็นเหมือนปูแล้วก็อยู่บนขนมปังที่เป็นครูตองกรอบๆนะแล้วก็จะมีสลัดแล้วก็จะมีครีมที่มีคาเวียร์ด้วยมาแล้วมาจิกกินจานแรกกันเขาบอกกินอะไรก่อนก็ได้แต่ว่าแนะนำให้กินสลัดกินสลัดก่อนเลยไม่กินผักไอ้กินผักหนึ่งอันนะเราชอบร็อกเก็ตนะไม่เคยเราจะมากินอันแรกนะครับนี่อันนี้เป็นปูอร่อยก็ว่าเขาใช้ปูอลาสก้าพิงครับว้าวเป็นไงอร่อยไหมอันที่สองดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นขนมปังนะครับแล้วก็จะมีซอสที่ไม่รู้เป็นซอสเหมือนเป็นซอสไม่รู้ซอสอะไรแล้วก็จะมีท็อปปิ้งนี่ด้วยไข่ปลาคาแฟนเบลล่าคาเวียแฮ่จะกินแล้วนะมันก็จะแบบกินมันจะแบบเค็มแต่ว่ากินแล้วสดชื่นปกติกินส้มตำบ่อยตอนนี้นะครับเรากินจานแรกเสร็จแล้วต่อไปเป็นแอปเปอไทเซอร์อันที่2นะครับจะเป็นฝีมือการทำของ KC เดี๋ยวมารอดูว่าจะเป็นไงผมมีแท้เลยก็ของโชโก้ตอนนี้เรากำลังฟัง KC อธิบายเมนูนะจำได้ว่าในทีวี KC ชอบร้องไห้แล้วก็น่ารักมากเขาเหมือนกันวันนี้ไม่ร้องไห้แต่เขาแบบตั้งใจดูตั้งใจมากๆแล้วเขาพูดสังเกตเยอะมากเลยก็เลยฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกว่ารสชาติมันจะแบบซอสมันก็จะแบบครีมมี่มันจะแบบเราตุ่นกว่า truffle pearl barley risotto นะคะกับ italian porcini อะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวเราดูโอ้ร้อนจานร้อนมาแล้วจานที่2เป็น appetizer นะครับฝีมือของน้อง KC ใช่จานของ KC นะครับเขาทำเป็นเหมือนกับริซอตโต้แล้วก็มีทรัฟเฟิลแล้วก็มีเบคอนด้วยน่ากินนะนี่น่ากินหอมไม่ร้อนนึกว่าจะร้อนอุ้ยนี่เป็นแบบบิสกิตอะไรสักอย่างด้วยอ่ะบิสกิตอร่อยปกติเราจะเคยกินแต่แบบริซอตโต้ร้อนๆเนี่ยแต่เนี้ยพอมันทำมาเป็นแอปเปิลไทเซอร์มันจะไม่ร้อนมากมันจะเย็นๆหน่อยกินกับเบคอนอร่อยมากนั่นแหละเป็นคริสปี้ควันเซียลคืออะไรอ่ะเป็นแนวแบบอาหารที่เราเห็นในทีวีที่เขาทำจริงๆอ่ะไม่ใช่อาหารที่เรากินทุกวันนะคือเป็นอาหารที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะนะมันก็แปลกๆอ่ะ
คือตอนนี้เรากินจานที่2นะครับของ KC เสร็จแล้วนะครับที่เป็นเหมือนกับริซอตโต้นะครับแต่ว่าสําหรับส่วนตัวเลยคิดว่าจืดไปหน่อยไม่รู้ทําไมเหมือนกันตัวข้าวที่เป็นริซอตโต้มันเหมือนมันไม่ค่อยมีรสชาติอ่ะเนาะใช่มั้ยชาก็ยังกินไม่หมดเลยนะครับใช่แต่ว่าที่เขาบอกว่าตอนที่แบบลองทําเมื่อวานอ่ะอร่อยมากคือจานนี้จริงคาดหวังเพราะว่าแบบเพราะว่าจัดอะไรมาสวยมากแล้วก็แบบดูจากของส่วนประกอบที่เขาใช้เป็นทรัฟเฟิลเป็นอะไรอย่างเงี้ยจานต่อไปที่มาเสิร์ฟนะครับเป็นของจัสมินจัสมินเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเป็นแรมเป็นเนื้อแกะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นไงเอาละครับตอนนี้นะครับมาถึงเมนคอร์สจานแรกของเรานะครับมาจากน้องจัสมินนะครับเขาก็ทำเป็นเนื้อแกะนะเป็นแกะเหมือนคล้ายๆแบบสเต็กนะครับมันก็มีสลัดมีมันฝรั่งนู่นนี่มีซอสที่ทำมาจากพวกสมุนไพรด้วยนะครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจากในรายการเนี่ยคือว่าน้องเขาเป็นคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะทำเนื้อสัตว์ได้นะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันเพราะว่าตอนนี้ของชาชายังกินไม่ได้เพราะชาชาเนี่ยจะกินแบบสุกเลยของผมเนี่ยไม่สุกก็ได้ไม่เป็นไรปกติไม่ค่อยได้กินเนื้อแกะเท่าไหร่เนี่ยนี่เป็นซอสที่เป็นซอสสมุนไพรของเขานะครับจะกินแล้วนะ1 2 3ให้ผิดด้วยอร่อยแกะไม่คาวเลยแกะแบบก็แกะไม่คาวเลยแกะอิสลามคาวบัวคาวอิสบัวแกะอิสลามใช่แต่ว่ามันไม่เหม็นคาวอย่ารสชาติค่อนข้างจะแบบหอมๆหอมแบบกลิ่นแบบเฮิร์บนะฮะกลิ่นสมุนไพรแล้วก็แบบมันก็จะได้ความแบบด้วยความที่เป็นการแบบปิ้งอะนะมันจะได้กลิ่นแบบหอมๆเหมือนกันไหมมันเจี้ยมไปเลยเจี้ยมไปเลยอร่อยมากซอสเขาเรียกว่าโรเมสโก้มีแบบมะเขือเทศมาผสมรวมกันอันนี้คือแซ่บของฝรั่งแล้วก็มีมะเขือเทศมีสมุนไพรเรียบร้อยนะครับตอนนี้กินจานที่3เสร็จแล้วของน้องจัสมินนะครับที่เป็นเนื้อแกะนะครับเป็นไงกินเนื้อแกะครั้งแรกอร่อยนุ่มนะคะนี่ไม่เคยกินเนื้อแกะมาก่อนนะวัวไม่กินบัวก็ไม่กินด้วยใช่หอมไหมหรือเหม็นหรือไงก็ไม่เหม็นนะแต่ว่าของฉันมีเป็นชิ้นที่มีมันเยอะนิดนึงแต่ฉันไม่กินมันฉันก็เลยกินแต่เนื้อแต่ถือว่าโอเคไม่เหม็นคาวเหมือนที่เบลบอกแล้วก็ซอสเขาก็อร่อยนะคะแต่ว่าถ้าผิดเผ็ดนี่จะเลิศมากเขาไม่ได้ตั้งใจเผ็ดหรอกใช่ก็คือนี่อันนี้กินหมดเลยนี่ไม่เหลือเลยจานนี้ก็คือว่าปกติไม่ค่อยชอบกินเนื้อแกะนะแต่ว่าพอกินแล้วรู้สึกว่าเนี้ยเขาทำออกมาได้ไม่เหม็นเลยไม่คาวไม่เหม็นสาบนะครับแล้วก็คือด้วยความที่แบบเราแบบเป็นคนที่ติดแบบกินอาหารรสจัดอ่ะพอมากินอาหารนี่มันเป็นฝรั่งเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่ารสชาติมันจืดไปหน่อยมันซอสมันก็จะแบบรสชาติไม่แรงนะมันจะเป็นเหมือนรสชาติมันจะซอฟต์หรือถ้าอย่างเราคนไทยเลยชินกับกินเกี่ยวกับอะไรเผ็ดๆเปรี้ยวๆเค็มๆอะไรเงี้ยรสจัดแต่เนี้ยมันค่อนข้างรสชาติมันจะแบบซอฟต์ๆอะไรเงี้ยรสชาติออกฝรั่งก็จะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยว่าก็ถือว่าโอเคไม่เหม็นนะครับตอนนี้รอจานต่อไปจากสุดหล่อของเรานะครับจานต่อไปเป็นของน้องเซนเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเซนจะทำอะไรครับอ้าวถ้ากินล็อบสเตอร์ใครทำอ่ะอะไรนะถ้ากินล็อบสเตอร์แล้วใครทำอ่ะไม่ใช่เซนเลยไม่สั่งจากร้านข้างโอเคนะครับจานที่4นะครับเป็นจานของสุดหล่อของเรานะครับน้องเซนนะครับก็วันนี้เซนเนี่ยเขาทำเป็นสเต็กนะครับริบอายเนื้อวากิวนะครับซึ่งเนื้อที่วันนี้เซนเลือกมาก็จะเป็นเนื้อจากออสเตรเลียนะครับเทียบเท่าเนี่ยก็ประมาณ A4 ของญี่ปุ่นแต่ถ้าวากิว A5 เนี่ยคือท็อปสุดแต่นี่เป็น A4 นะครับเป็นเห็ดผัดนะครับมีแครอทแล้วก็จะมีตัวที่เป็นคลาสสมุนไพรด้วยรสชาติเป็นยังไงแต่ว่ายังไงร้าน Lady Butcher เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องเนื้ออยู่แล้วน่าจะอร่อยแหละแต่ชาช่าไม่กินเนื้อจริงๆแล้วเนื้อแต่ละประเทศเนี่ยรสชาติมันไม่เหมือนกันเลยนะคือเคยมาถ่าย YouTube ของนิกกี้ที่นี่แล้วก็ชิมว่าเอ้ยเนื้อแต่ละประเทศเนี่ยมันรสชาติต่างไงมันต่างทุกอันเลยแต่ที่ชอบที่สุดคือชอบเนื้อวากิวญี่ปุ่นที่สุดตายไปเลยอร่อยมากครับคือเนื้อมันนุ่มมันหอมมันแบบคือมันแทรกมันนิดๆ นะแต่มันแบบโหรสชาติดีมากคือแทบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะละลายในปากโอ้นี่มันเนื้อหรือน้ำแข็งคืออันนี้เขาทำความสุกมาประมาณแบบนี่แน่ประมาณมีเดียมนะครับอร่อยมากนอนตายตาหลับแล้วตอนนี้มาแล้วจานของรสชาติคนไม่กินเนื้อคนไม่กินกระเทียมแล้วคนไม่กินผักค่ะอยากจะ
โชว์กระเทียมเล็กๆที่เขาโรยมาอัดแน่นมากเราจะมาลองชิมมีส้มด้วยส้มแน่ค่ะโอ้โหดูดิเนื้อแบบใหญ่มากว้าวรสชาติเหมือนเนี่ยหอยลายอบอะไรนะที่เราไปกินอบเนยคล้ายๆกันเลยอร่อยค่ะแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ของประเทศไทยเลโอบีโอไวครับนี่ตุ้มตามตุ้มตามทักทายหน่อยสวัสดีอันนี้ช่องชาชาเลโอช่องชาชาเลโอคุณไม่พูดอะไรเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับช่องคุณนี่ล่าสุดมีคนซับไครต์ครบ100คนแล้ว100คนแล้วหรอ100คนแล้วทักทาย100คนหน่อยขอให้ได้100ล้านโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับต่อบ้านอยู่ใกล้กันไม่เคยเจอหน้าเจอหัวเจอหางบ้านอยู่ใกล้กันเพื่อนบ้านแล้วก็มาเจอกันที่นี่ครับผมนี่วันเกิดเกิดผมครับขอให้รวยรวยเฮงเฮงครับผมขอให้รวยเหมือนพี่เลโอนะโอ้ยไม่มีหรอกจะมีแฟนน่ารักเหมือนพี่เลโอด้วยอ่ะเป็นไงดีวะเอาไหมล่ะไม่เอาขายต่อเลยเหรอถูกเอาไหมได้ปะล่ะได้ก็เอาเฮ้ยให้เราไหมตอนนี้นะคะเราก็ทานแบบพวกเมนคอร์สหรืออาหารหลักๆหมดไปแล้วแล้วก็กำลังรอขนมจากน้องภูนะคะซูเฟลแอนด์ภูเป็นช็อกโกแลตซูเฟลราสเบอร์รี่คูลิสแอนด์ทาฮิเทียนวานิลลาไอศกรีมน้องภูเนี่ยเป็นลูกชายของเจ้าของร้านนะซูเฟลเนี่ยถ้าจำได้ผิดเคยดูในรายการมาสเตอร์เชฟเขาบอกว่าซูเฟลที่ทำยากใช่คือมันจะเหมือนมันที่เป็นให้พองออกมาคือบอกปกติแล้วซูเฟลที่เรากินเนี่ยเป็นซูเฟลจากอิตาลีแต่นี่คือซูเฟลแบบฝรั่งเศสเหรออยากก็เดี๋ยวพอซูเฟลมาซูเฟลจะพูดเลยว่าบองชูขนมหรือโอ๊ตก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อนเราดูเขาในทีวีวันนี้เขามาทำอาหารให้เรากินเลยใช่คือความรู้สึกเหมือนเนี่ยเหมือนเรามาดูดาราเพราะเราแบบดูแบบทุก EP เลยก็เลยแปลกๆเลยเหมือนความรู้สึกเหมือนว่าเรามาดูแบบเนี่ยดาราทำอาหารให้เรากินแล้วเป็นความรู้สึกที่แบบก็โอเคนะรู้สึกว่า exclusive รู้สึกว่า special ดีและเราอินเพราะว่าเราดูจริงๆทุก EP เราก็อยากจะให้คัตตี้มาร์คแล้วก็กอย่ามาทำให้เราบ้างใช่แต่ว่าเซนหล่ออยากได้เซนได้ไปทำอะไรคะได้เป็นผู้ชายยูเซนติก12ไม่ใช่แอลกอฮอล์ล้างแผลก่อนที่มันจะยุบทำอะไรครับอันนี้ทำอะไรครับจุดไฟแอลกอฮอล์ครับทำไมต้องจุดไฟด้วยครับเพื่อให้มันเผาครับเพื่อให้มันเหรอแล้วพี่กินแล้วมันจะไหม้ไหมครับไม่ไหม้ครับเพราะว่าเราเบิร์นแค่แอลกอฮอล์แล้วมันก็เหลือแค่กลิ่นเหรอครับโอเคแล้วพี่กินแล้วพี่จะเมาไหมอ่ะไม่เมาขนาดนั้นหรอเสร็จแล้วล่ะครับเอาอีกทีเอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะๆเลยเหรอโอ้โหพี่เลโอไปเลยเฮ้ยพี่ไม่ถามพี่เขาเลยว่าขับรถมาหรือเปล่าลุงอะไรนะไม่เป็นไรให้ผู้หญิงขับเยี่ยมไปเลยครับผมผู้ชายไม่ขับรถผู้หญิงขับรถอย่างเดียวโอ้โหจัดเต็มทั้งคู่อ่ะกลับบ้านไม่ได้แล้วนอนเลดี้บูชเชอร์แล้วทีนี้มาจ้ะมากินกันคือจริงลืมบอกครับว่าซูเฟลเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยซูเฟลเนี่ยแปลว่าเป่าเหรออ่าเหมือนกับเป่าให้มันพองอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาอบแล้วมันก็จะพองขึ้นมันจะเหมือนอย่างเงี้ยไงอันนี้คนอาจจะคิดว่าเชื่อถือได้หรือเปล่าเชื่อถือได้นะคะลูกครึ่งฝรั่งเศสไม่ได้มั่วใช่แล้วไม่มั่วจ้ะกินแล้วแบบเมามั้ยระวังร้อนนะควันขึ้นเลยโหได้กลิ่นแบบว่าแอลกอฮอล์ได้กลิ่นเหล้าแบบคือมันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเป็นช็อกโกแลตเนาะรสชาติอารมณ์คล้ายๆกับบราวนี่อะไรเงี้ยอร่อยรสชาติคล้ายกับมูสช็อกโกแลตคล้ายๆกับบราวนี่อะไรเงี้ยนะแล้วก็อร่อยนะไม่หวานแบบไม่หวานเลี่ยนอ่ะคือแบบมันโอเคเลยนะคือมันแบบหวานแล้วก็เปรี้ยวคือกินสลับกันไปสลับกันมามันก็ตัดกันไปตัดกันมานี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้กินครบทั้ง5คอร์สเมนูของเขาแล้วนะครับก็ถือว่าแบบ
อร่อยมากแล้วก็มากคือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของเด็กที่แบบอายุประมาณ9ขวบ10ขวบถึงเต็มที่รู้สึกว่าเซนอายุมากสุดประมาณ14เท่านั้นเองนะครับคือฝีมือเก่งจริงๆเลยอะไรทําไมดูโบยอันนี้ดูโบยของเค้าไงคือไม่คือจริงร้าน Lady Butcher เนี่ยเค้าจะจัดเหมือนกับอีเวนต์อะไรแบบเนี้ยพิเศษแบบนี้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับคือบางทีก็จะมีแบบ MasterChef Junior หรือก็จะมีรายการอื่นรายการอื่นๆที่เกี่ยวกับการทําอาหารแล้วเค้าก็จัดเป็นอีเวนต์แล้วก็มีการรวมกันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างคอที่เรากินวันนี้นะครับราคา 1,999 บาทคุ้มมากนะแต่ถือว่าคุ้มเพราะว่าอย่างที่ชายพี่โลบอกว่าเหมือนเรามาดูแบบเซเลบริตี้เชฟอ่ะเป็นคนที่เราชื่นชอบดูที่บ้านลุ้นมาตลอดจนแบบจบการแข่งขันนะคะแล้วก็เขาก็มาทำให้เรากินมันเป็นโอกาสที่ไม่ได้แบบหาได้ง่ายๆใช่ไหมใช่แล้วเราไม่สามารถแบบเฮ้ยวันนี้เราอยากกินฝีมือมาสเตอร์เชฟคนนี้ไม่ได้ใช่ปกติเขาก็น่าจะเรียนหนังสือคือไม่ได้มีแบบไม่ได้มีร้านอาหารให้เราไปตามกินอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเป็นเด็กๆนะก็ไม่คุ้มเพราะว่าอย่างเนื้อวากิวเนี่ยจริงๆเป็นสเต็กเนี่ยก็ถ้าปกติเราไปกินเนี่ยก็ราคาหลายร้อยน่าจะเป็นพันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเราได้5คอร์สเลยคุ้มมากๆแต่ว่าใครอยากมากินก็อดจบแล้วนะเพราะว่าอีเวนต์นี้เขาบอกว่าเห็นพี่นัทบอกว่าจะมีประมาณปีละครั้งถึง2ครั้งเท่านั้นเองพี่เราชอบอันไหนไอชอบเนื้ออันนี้ชอบของหวานใช่ของหวานอร่อยมากแต่ว่านี่ตอนนี้ไหนๆเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปขอน้องๆเขาถ่ายรูปรวมหน่อยดีกว่าวันเกิดใครวันเกิดพี่ตุ้มตามตุ้มตามวันเกิดตุ้มตามHappy birthday โอ้ยเป็นเนื้อ Happy birthday วันเกิดตุ้มตามนะครับไม่มีเด็กไหนเขาเพิ่มเข้ามาก่อนเขาเพิ่มเพิ่มกับตุ้มตาโอ้ยแน่นๆไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเคยเห็นไหมครับว่าเนื้อเนี่ยราคา12,000แพงกว่าทองอีกนี่ชิ้นนี้เป็นเนื้อมาจากประเทศสเปนนะครับอันนี้เขาไดเอทอยู่หน้าแดงนี่ไม่ได้ปั่นแก้วนะครับกินไวน์ไปเยอะแล้วนะครับโกงนะครับอ่ะโอเคนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะจ๊ะคลิปหน้าอยากให้พวกเราทำอะไรยังไงเม้นมาบอกเลยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย